คืออย่างนี้ฮะคดีของน้องสุริผิวเนี่ยที่เสียชีวิตไปเด็กพม่านะแล้วก็คุณฝนนะครับคนไทยที่ทางตำรวจตอนนี้ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนิติจิตเวชนะครับเพื่อให้แพทย์เขาดูเมื่อเกิดเหตุตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยทางตำรวจภูธรบุรีก็ออกคำสั่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนโดยมีท่านรองผู้การเนี่ยกับท่านผู้กำกับสอบสวนเนี่ยไปอีก7คนคุมการสอบสวนมีท่านผู้กำกับสืบสวนเป็นหัวหน้า5คนนะดูแลด้านการสืบสวนนะทีนี้การสอบสวนของเราเนี่ยครับการสอบสวนของเราเนี่ยนะครับแม้ว่าคุณฝนเนี่ยจะเป็นผู้ต้องหาก็ตามเนี่ยการสืบสวนก่อนหน้านี้นะเราทำมาก่อนแล้วแล้วทางเนี้ยก็สอบพยานสอบอะไรทุกอย่างในรายละเอียดรอบคอบคือเราที่บอกกับเขาอยู่สารสองแต่ว่าสมองเขาแค่เหมือนคนเด็ก5ขวบเนี่ยนะเราเนี่ยทางสงสารนะครับและใส่ใจในการสอบสวนกว่าจะสรุปมาได้ถึงวันเนี้ยมันมีขั้นตอนเยอะมากกว่านี้เยอะแยะพยานเราสอบไปทั้งหมดตรงนี้59ปากนะครับหลักฐานทั้งหมดเรารวบรวมทั้งหมดนะครับทีนี้ต้องเรียนว่าทําด้วยความเป็นธรรมกันแล้วกันนะทําด้วยความเป็นธรรมละเอียดรอบคอบนะครับส่วนการส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลนิติเวชเนี่ยอยากจะให้ท่านทดลองกิจชี้แจงนิดนึงนะมันทําไมต้องทําอย่างนั้นกฎหมายก็ว่าไว้ยังไงครับไม่ต้องสงสัยว่าถูกกล่าวหาในคนเนี่ยคือก็อาจจะมีอายุสมองไม่เท่ากันตัวจริงเขานะมีความบกพร่องทางสมองนะครับก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวชนะครับหรือสถาบันกายกรรมกายนะเพื่อพิสูจน์ว่านะเขาเนี่ยมีสภาพจิตเป็นยังไงนะฮะสมองเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ณวันเกิดเหตุเนี่ยเขามีความรู้ผิดชอบช่วยดีแค่ไหนแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้ได้หรือไม่นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะอันนี้ซึ่งศาลก็เป็นคนสั่งเองด้วยนะครับซึ่งเราต้องส่งไปตามกฎหมายนะครับเราต้องใช้เวลาทั้งหมด45วันคณะแพทย์เนี่ยถึงจะลงความเห็นมาตอนนี้เรายังไม่สอบในฝนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเลยนะต้องให้แพทย์ลงความเห็นมาก่อนนะฮะว่าคำให้การเขาไม่เชื่อถือได้ไหมเขาต่อสู้คดีได้ไหมอะไรได้ไหมการสอบสวนในคณะพยานเนี่ยพ่อก็อยู่ได้ตลอดนะครับพ่อเขาก็รับทราบเรื่องการสอบสวนนะครับเนี่ยท่านกับสมเด็จก็อยู่นะครับและพยานที่เป็นพระเป็นญาติอะไรเขาทั้งหมดเนี่ยตีปากแล้วแต่เราสอบทั้งหมดเลยไร้ความเป็นธรรมนะคืออย่างนี้เรากลัวคนที่สื่อออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยกลัวว่าตำรวจถูกความไม่ความเป็นธรรมหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับถ้าสงสัยเนี่ยถามท่านรองกิตหรือถามผมหรือถามตอบผมก็ได้นะครับนะแต่ว่าผมจะพาพ่อกับแม่เข้าไปที่กองปราบหรือมาขอให้ทางตรเปลี่ยนหน้าตำรวจเนี่ยเราไม่ขัดข้องอะไรนะครับเรายินดีนะครับเรายินดีถ้าเกิดพวกชาสั่งอะไรมาเราก็ยินดีครับแต่ว่าขอเรียนให้ทราบว่าเราต้องทำด้วยความเป็นธรรมรอบคอบนะสงสารทุกคนนะเข้าใจทุกคนนะครับคนในพื้นที่ก็บอกว่าคนชื่อเขาที่เป็นคนทำว่าตอนเกิดเหตุก็อยู่ตรงนี้จริงๆเลยน้องนะจริงๆเลยเนี่ยเหตุมันเกิดที่17กว่าจะเจอศพเนี่ยวันที่25แล้วกว่าจะสอบสวนปากคำเนี่ยมันจะพอเดือนอยู่แล้วนะธรรมชาติมนุษย์นะน้องนะมันไม่มีทางจำได้แล้วว่ามันวันไหนมันจำไม่ได้หรอกนะแล้วที่เอามาให้การส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดว่ามันก็ไม่ค่อยตรงคือเขาก็จำอะไรไม่ได้นะอย่าว่าว่าเด็กเขาเลยเราอ่ะ15วันให้หลังเนี่ยเราก็จำไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีเหตุพิเศษอะไรที่เราจะต้องจำได้เขามาวัดจริงไหมมาจริงนะแต่ช่วงเวลาที่เขาหายไปล่ะใครสังเกตเขาไหมเพราะมันไม่มีเหตุอะไรไงใช่ไหมอันนี้เราไม่ว่าอะไรครับไม่ว่าอะไรนะทุกคนมีเหตุสงสัยได้ทุกคนสงสารฝนเราก็สงสารตอนนี้ต้องส่งให้แพทย์รอพอนิติเวชเนี่ยเขาเป็นคนชี้ว่าถ้าสมองเขาแค่เนี้ยคำให้การเขาวันนั้นอ่ะมันได้ไหมฝนเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าคนบ้านะเขาคนปกติแต่สมองเขาเนี่ยไม่สัมพันธ์กับวัยเขาเขาอยู่32แต่สมองแค่5ขวบวันนั้นเขาไปเขาไม่ได้ฆ่านะเขาบอกเขาพาน้องไปเล่นพาน้องไปเล่นน้ำนะแล้วเขาก็พาไปชี้ไอ้จุดที่เล่นน่ะถูกด้วยผมถามว่ามันต้องเป็นกิโลอ่ะพาไปได้ยังไงแปลว่าตอนนี้เราก็ยืนยันว่าในตัวเองยังไม่ใช่ผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาแล้วครับแต่เราไม่ได้สอบสวนเราส่งให้สถาบันนิติเวชเนี่ยเป็นคนประเมินแล้วก็แจ้งเรามาก่อนซึ่งหมอเนี่ยใช้เวลา45วัน
นะครับส่งเข้าไปที่นี่ก็ส่งไปตามคำสั่งศาลนะศาลที่ส่งไปที่นี่นะครับมันเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าต่อสู้คดีได้ไม่ได้คำให้การเชื่อถือได้ไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยเขามีคณะแพทย์ครับมีคณะแพทย์ใช่ไหมครับมีคณะแพทย์ที่จะเป็นทีมสาวิชาชีพที่มีหลายฝ่ายเข้าร่วมกันแล้วก็กรณีที่ของฝนเนี่ยตามหลักกฎหมายเลยนะครับพนักงานสอบสวนไม่สามารถตัดสินใจได้เองว่าทำให้การของฝนหรือสิ่งที่ฝนพูดหรือฝนจะต่อสู้คดีได้หรือไม่เนี่ยพนักงานสอบสวนไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองครับกฎหมายบังคับเราเลยครับจะต้องส่งให้คณะแพทย์ทำการตรวจพิสูจน์ครับผมตามมาตรา14ปวิยามาตรา14ครับเราไม่สามารถจะสรุปได้เองเลยว่าในฝนเนี่ยมีสติหรือมีความสามารถในการต่อสู้คดีอย่างไรตามกระบวนการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านออทิสติกโดยตรงไม่ใช่การสอบสวนคนที่อายุสมองไม่สัมพันธ์กับอายุเนี่ยการสอบสวนเด็กเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับแต่ที่เราไม่สอบสวนในฝนตอนนี้รอให้คณะแพทย์เนี่ยเขาวินิจฉัยซะก่อนนะถ้าเขาบอกว่าเนี่ยมันเด็ก5ขวบงี้มาปุ๊บเนี่ยนะอันเนี้ยเหมือนเราต้องแปลงนะคือเราต้องแปลงเอาทางวิชาชีพเนี่ยมาร่วมสอบด้วยเลยนะแต่ความเห็นของแพทย์ซึ่งเป็นคณะอย่างที่ผู้กับเด็กบอกเนี่ยมันจะสำเร็จมาเลยเพราะเขามีหลายฝ่ายประเมินกันนะครับอันเนี้ยคือฝนเนี่ยจะผิดจะถูกก็แล้วแต่นะครับในบ้านสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับหมอเป็นคนบอกเรานะเราไม่ได้บอกเองนะเนี่ยที่เราส่งไปแล้วที่เราบอกว่าอายุสมองก็5ขวบเนี่ยหมอเป็นคนบอกเราเองนะ